ร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพควัตหรือว่าหมวดเจี๊ยบนะครับนายทหารสังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพบกผู้เขียนหนังสือทักษิณแวร์อาร์ยูก็ได้ถูกตรวจสอบจากกองทัพหลังไปร่วมเปิดตัวและเตรียมจัดรายการร่วมกันกับสถานีโทรทัศน์ดีทีวีร่วมกับกลุ่มนปช.โดยทางด้านพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกกองทัพบกก็ยืนยันว่าร้อยโทหญิงสุนิสาจะจัดรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไม่ได้เพราะขัดต่อข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมที่ห้ามข้าราชการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลขณะเดียวกันก็มีความผิดกรณีไปร่วมแถลงข่าวเปิดตัวสถานีโทรทัศน์ดีทีวีโดยไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมีเพียงโทรศัพท์มาแจ้งกับเลขานุการกองทัพบกเท่านั้นทั้งนี้กองทัพก็คงไม่มีการจับตาเป็นพิเศษและไม่เกรงว่าร้อยโทหญิงสุนิสาจะนำความลับของกองทัพไปเปิดเผยนอกจากนี้ก็ยังเปิดเผยว่าผลสอบสวนทางวินัยต่อการเขียนหนังสือทักษิณแวร์อายุนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วและเตรียมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาแล้วทางด้านพลตรีวีรันฉันทศาสตร์โกศลเลขานุการกองทัพบกก็ได้เตรียมเรียกร้อยโทหญิงสุนิสาเข้าสอบสวนกรณีการไปร่วมจัดรายการทางสถานีโทรทัศน์ดีทีวีในวันอังคารที่20มกราคมนี้ขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกก็ไม่กำชับให้ดำเนินการใดเป็นพิเศษเพราะถือว่าเป็นเรื่องเล็กเลขานุการกองทัพบกยังชี้แจงกรณีที่กองทัพยังไม่อนุมัติการยื่นใบลาออกจากราชการของร้อยโทหญิงสุนิสาว่าไม่ได้กลั่นแกล้งแต่เนื่องจากผลการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จส่วนทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่กองทัพเรียกตัวร้อยโทหญิงสุนิสาเข้าชี้แจงการจัดรายการทางดีทีวีแต่เชื่อว่ากองทัพก็มีระเบียบข้อกำหนดด้านวินัยอยู่แล้วซึ่งหากไม่ผิดวินัยและอยู่ในกรอบของกฎหมายก็สามารถทำได้มีเหตุผลในเรื่องไหนอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าในส่วนของราชการเนี่ยก็มีระเบียบมีข้อกำหนดอยู่นะครับก็ต้องว่าไปตามกฎนะครับถ้าเกิดกฎไม่ได้ห้ามเขาก็ทำได้ถ้าหากว่ามันขัดกับกฎระเบียบหรือวินัยก็ทำไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องว่าไปทำที่ไหนความเป็นสื่อสารมวลชนที่ดีต้องรับผิดชอบต่อสังคมขณะที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่ากองทัพมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบว่าการเข้าไปร่วมจัดรายการของร้อยโทหญิงสุนิสาว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบและจิตสำนึกของผู้จัดรายการเองว่าต้องการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติจริงหรือไม่การเองมีหมดเทียมเนี่ยเป็นข้าราชการแบบว่าจะมาใช้ไปผมเข้าใจว่านี้คงเป็นเรื่องของกองทัพบกที่ต้องไปดูว่าระเบียบว่าด้วยเรื่องของการดูแลบุคลากรของตนเองเนี่ยสามารถจะใช้เวลาไปทำงานภายนอกได้แค่ไหนเพียงไรนะครับคงเป็นเรื่องที่กองทัพบกต้องไปดูจริงๆแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของคนที่ไปจัดรายการด้วยเช่นเดียวกันผมยังเข้าใจว่าถ้าเขาไปทำในช่วงวันหยุดและสามารถที่จะจำกัดบทบาทของตัวเองอยู่ในขอบเขตสิ่งที่ตัวเองวิพากษ์วิจารณ์ได้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ความเหมาะสมของบุคคลที่เป็นข้าราชการแล้วไปจัดรายการกับสถานีโทรทัศน์ที่ประกาศตัวเป็นศัตรูกับรัฐบาลเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้เป็นสำนึกและความรับผิดชอบของคนจัดรายการเองนะครับซึ่งเขาจะต้องตอบกับสังคมได้ด้วยนายสาธิตยังตั้งข้อสังเกตว่าการทำหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ดีทีวีก็จะทำหน้าที่ของสื่อได้มากน้อยแค่ไหนพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเนื้อหาว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและมีข้อใดละเมิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งหากการจัดรายการนั้นกระทบต่อความมั่นคงก็ต้องดำเนินคดีโดยสัปดาห์หน้าจะพูดคุยกับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทช.เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว